าพูดถึง BSUV ของ Toyota ทุกคนจะคิดถึง Yaris Cross กันหมดแต่ไม่ใช่กับอินเดียเพราะว่าชื่อ Yaris นั้นก็เจ๊งไปที่จะปล่อยแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเขานำ Suzuki Fronx มาแปะตา Toyota ที่ชื่อ Urban Cruiser Tracerงานออกแบบภายนอกแน่นอนว่าถ้าไม่มองไฟหน้า3ดวงบริเวณด้านล่างนั้นทุกคนจะไม่คิดถึงว่านี่แหละคือ Suzuki Fronx ปลอมตัวมาไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า2ชั้นที่ชั้นบนนั้นจะเป็นไฟ Daytime Running Light สไตล์ Toyota และก็จะมีกระจกหน้าที่มีขนาดใหญ่แบบเดียวกับ Innova ที่เราคุ้นเคยกันและการชนหน้าก็จะมีความร่วมสมัยมากขึ้นและทำเส้นที่ลากไปจนถึงโป่งล้อด้านหน้าเลยทีเดียวสำหรับด้านหลังสิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะมีแค่ไฟท้ายบริเวณส่วนนอกเท่านั้นซึ่งจะมาเป็นแบบตัว4แต่ในขณะเดียวกันรุ่นต้นฉบับอย่าง Suzuki จะมาเป็นแบบเลข7เหมือนกับไฟท้ายข้างในส่วนโลโก้นั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยี่ห้อและการเปลี่ยนแปลงก็จะมีเพียงเท่านี้สำหรับโทนสีนั้นก็จะมีสีขาวคาเฟ่ไวท์ทั้งแบบธรรมดาและหลังคาดำสีเงิน Insixing Silver ก็จะมีให้เลือกแบบเดียวกันอีกด้วยพร้อมกับสีแดงที่มีชื่อว่า Sporting Red ขนาดเดียวกันสีเทาเข้มก็จะมีเฉพาะแบบโทนเดียวกันทั้งคันเรียกว่า Gaming Gray และสีส้ม Lucent Orange เรียกได้เลยว่าคาแรคเตอร์นั้นมันแปลไปตามรุ่นจริงๆนะภายในห้องโดยสารนั้นแน่นอนว่าก็จะยกมาจาก Suzuki ทั้งหมดแต่โทนสีที่ใช้นั้นจะมาเป็นแบบดำตัดน้ำตาลพร้อมกับฟังก์ชันพื้นฐานครบครันทั้งมาตรวัดจอสีขนาด 4.2 นิ้วเสริมด้วย Head-up Display ฉายบนกระจกหน้าเครื่องเสียงรองรับจอสีขนาด 7 หรือ 9 นิ้วระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายเบาะนั่งคนขับปรับสูงต่ำได้เบาะหลังแยกพับได้พร้อมที่พักแขนในที่วางแก้วพร้อมช่องแอร์ด้านหลังและช่องชาร์จไฟสำหรับโทรศัพท์มือถือส่วนระบบความปลอดภัยนั้นให้มาครบครันทั้งระบบเบรก ABS EBD BA ระบบควบคุมการทรงตัว ESP และ TCS เซ็นเซอร์และกล้องมองภาพรอบทิศทางถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งและฟังก์ชันอื่นๆบอกเลยว่าให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวยกเว้นอีกอย่างหนึ่งครับระบบช่วยเหลือการขับขี่ ADAS ที่ทุกวันนี้รถทางฝั่ง Suzuki ไม่มีการให้เลยแม้แต่รุ่นเดียวขณะที่ค่ายอื่นนั้นเขาก็เริ่มทยอยใส่มาให้แล้วนะสำหรับขุมพลังนั้นจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน 1.2 ลิตร Dual Jet กำลังอยู่ที่ 89.73 แรงม้าแรงบิด113นิวตันเมตรถ้าพ่วงถังแก๊ส LPG ไปด้วยแรงม้าก็จะหดลงนะครับโดยจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและกึ่งอัตโนมัติ5จังหวะทั้งคู่ขณะที่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนั้นจะมาเป็นแบบ Booster Jet 1.0 ลิตรกำลังอยู่ที่ 100.06 แรงม้าแรงบิด 147.6 นิวตันเมตรมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา5จังหวะและอัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นสำหรับราคาทั้งหมดก็จะมีดังต่อไปนี้เรียกได้เลยว่าตัวรถนั้นแทบจะเหมือนกับรุ่นต้นฉบับทุกอย่างต่างกันแค่ยี่ห้อและรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นถ้าเกิดใครสนใจไปดูได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศอินเดียและประเทศไทยนั้นจะได้สิทธิ์เข้ามาขายหรือไม่ทั้งรุ่นต้นฉบับหรือรุ่นดัดแปลงอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตจะไปในทิศทางไหนกันนะครับ